โอเคหลังจากที่เราตามทั้งราชนูและมิเฮียกลับมาที่ทุ่งดอกไม้อมฤตสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาสู่ช่วงตอนของเควสที่ชื่อว่าเมื่อยามควาเรน่าสาบส่องก็คือเดี๋ยวเราจะต้องคุยกับเซอร์วานให้เราไปหาเซอร์วานเพื่อรับมงกุฎดอกไม้เขาคู่และจากนั้นก็สามารถไปรวบรวมบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าได้แล้วล่ะอ่ะโอเคเพราะงั้นก็เรามาเริ่มจากการรับมงกุฎกันก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณคุณนายกเทศมนตรีโอ้นี่มันโซรุชกับยศนาปฏิของนางไม่ใช่เหรอไม่คิดเลยว่าจะกลับมาเร็วขนาดนี้ถึงแม้การพูดแบบนี้จะไม่ค่อยสุภาพแต่พวกเจ้าทำได้เกินความคาดหมายของข้าจริงๆไม่จะเป็นพี่โง่เขลาหรือราชนูที่โง่เง่าข้าก็ได้เป็นคนช่วยเหลือและพาพวกเขากลับทุ่งดอกไม้มาแล้วทีนี้พวกอาวุโสก็ควรจะมองข้าใหม่ได้แล้วนะถ้าจะพูดได้ถูกจะว่าพวกเราช่วยพวกเขาด้วยกันมากกว่านะซิเดียนก็ลงแรงไปไม่น้อยเหมือนกันน่ะวี่ยะนี่มันพูดมากความจริงถึงแม้ว่าข้าจะอยากแหกกฎเลื่อนตำแหน่งเจ้าเป็นยศนาบดีของข้าบ้างแต่เจ้าปุยขาวตัวหนีขนาดนี้งั้นข้าขอคิดใหม่อีกทีดีกว่าไอ้เอ๊ะไม่สิข้าจะอยากเป็นยศนาบดีบ้าบอนั่นกันล่ะถึงแม้อยากจะฟังดูแปลกสักหน่อยแต่ยศนาบดีมีรากเหง้าเดียวกันกับข้าจะไม่อาจแยกกันได้ฉันเดียวกับวีรชนในตำนานที่มีผู้ช่วยเหลือมากมายความสำเร็จของยศนาปฏิก็ถือเป็นเกียรติแก่ข้าด้วยเช่นกันแน่นอนว่าในฐานะผู้ดอกไม้ที่กำลังจะสร้างผลงานยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ไม่มีทางทำอะไรโง่ๆอย่างการแอบภาพผลงานของคนอื่นเป็นแน่ยศนาปฏิของข้าเอ๋ยจะสามารถเขียนบันทึกความสำเร็จของเจ้าลงในบทเพลงสรรเสริญก็ได้นะถือเป็นงานสร้างเสริมความสำเร็จของข้ายิ่งขึ้นไปอีกอินกับโลเพลย์ไปหน่อยเปล่าเราอะนกมาเดินข้างๆนั่นน่ะถึงจะกับซีดีเอ็นจะชินกับการพูดของโซรุชแล้วแต่เซอร์วานกำลังมองเราเหมือนคนโง่เง่าเต่าตุ่นเลยอะไอ้เทพคอแม่เหมือนค่อยว่ากันเถอะตามที่ข้าอุตส่าห์ว่าไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้คงจะมอบมงกุฎดอกไม้ขาวคู่ให้ข้าได้แล้วใช่ไหมมาทำตามเงื่อนไขแล้วนี่ถึงข้าจะเคยพูดแบบนั้นแต่ข้าก็ไม่อาจมอบมงกุฎดอกไม้ให้เจ้าได้อันนี้ผู้โสคงไม่ได้คิดจะปิดกับพูดหรอกใช่ไหม มงกุฎดอกไม้นี่เป็นสัญลักษณ์ของการได้รับการยอมรับจากควาเรน่าข้าจะมอบให้เป็นการส่วนตัวได้ยังไงล่ะในบรรดาควาเรน่าหลายร้อยดวงที่เปลี่ยนมาจากวิหกศักดิ์สิทธิ์มีเพียงพูดดอกไม้เท่านั้นที่มีสติปัญญาเราจึงสามารถสื่อสารกับจิตสำนึกที่มีอยู่ในต้นมาตาและได้รับพลังในการชี้นำควาเรน่าแต่ไม่ใช่พูดดอกไม้ทุกต้นที่จะมีสิทธิ์ครอบครองพลังนี้มีเพียงวีรชนพูดดอกไม้ที่สามารถสืบทอดความปรารถนาของวิหกศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งมีความกล้าและความรับผิดชอบในการบรรลุความปรารถนานี้เท่านั้นจึงจะได้รับมงกุฎดอกไม้อันทรงปัญญาไปมาอธิษฐานกับข้าเพื่อให้ควาเรน่าอยู่ยงคงกระพันสิหากเจ้าได้รับการยอมรับจากควาเรน่าท่านเทพเจ้าก็จะมอบมงกุฎดอกไม้ให้กับเจ้าเองเซอร์วานเริ่มท่องเพลงสวดโบราณโดยมีโซรุชร่วมประสานเสียงด้วยในห้วงผวังนั้นราวกับมีนกนับพันร่วมขับขานดอกไม้นับร้อยร่วมส่งเสียงไอ้นกข้างหลังมันโคตรแย่งซีนไอ้นกข้างหลังมันโคตรแย่งซีนเลยเนี่ยตลกจัดอะขึ้นตอนใหม่ยังใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคุยต่อก่อนแต่ว่าตอนนี้เหมือนน้องเขาจะอัปเกรดแล้วป่ะโซลูทอัปเกรดแล้วครับของตอนแรกเหมือนจะหัวจะไม่ใหญ่อย่างนี้ไหมเออน่าจะอย่างนั้นนะตอนนี้เป็นโซลูชชั่นอัปเกรดใส่มงกุฎดอกไม้ขาวคู่เดี๋ยวลองคุยกับนายกเขาก่อนที่ทำไมกูเรียกนายกวะไม่คิดเลยว่ามังกรดอกไม้จะโผล่มาเองแบบเนี้ยถึงจะไม่เหมือนกับที่คิดไว้เท่าไหร่แต่แบบนี้ก็ถือว่าโซลุชได้รับมังกรดอกไม้ขาวคู่แล้วสินะก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นมากว่าเดิมมั้งแน่นอนอยู่แล้วก็ข้าเป็นวีรชนที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วนี่นาต่อไปค่ะ
ชีวิตเพื่อดับปรากฏการณ์อัพาวชาให้คำก็สละชีวิตสองคำก็สละชีวิตเปิดปากพูดทีไรถึงจะชวนให้คนรู้สึกเป็นห่วงทุกทีอะแต่ในเมื่อโซลูชได้ระบบมงกุฎดอกไม้แล้วงั้นพวกเราก็ไปหาบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าอะไรนั่นได้แล้วสิฉันจำได้ว่านาเซจูน่าเคยบอกว่าถ้าจะประกอบพิธีอะไรนั่นเราต้องรวบรวมบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าให้เพียงพอก่อนจึงจะสามารถผ่านห้วงทมินไปได้แต่ไม่รู้ว่าที่เขาพูดมาถูกหรือเปล่าวะนะเป็นพิธีข้ามพานน่ะนาเซจูน่าที่พวกเจ้าพูดถึงเป็นคนของกลุ่มวิมตินิยมสินะไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีมนุษย์ที่จำพิธีกรรมนี้ได้ข้านึกว่าการสืบทอดที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดขาดไปหมดแล้วซะอีกตอนนั้นข้าเคยประกอบพิธีข้ามพานเพื่อผ่านห้วงทมิฬกับนรกมนุษย์เช่นกันและในที่สุดก็กำจัดมลทินที่กัดกร่อนต้นมาตาได้สำเร็จงั้นแสดงว่านาเซจูน่าก็พูดถูกแล้วล่ะนะแต่ตอนนั้นค่ะเป็นคนชี้นำพลังแห่งควาเรน่าด้วยตัวเองจึงสามารถฟื้นคืนผนึกที่กดทับห้วงทมิฬได้ต่อมาเพื่อที่จะชำระมลทินบนพื้นดินข้าจะได้รวบรวมควาเรน่าที่ทรงพลังที่สุดให้กลายเป็นบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าทั้งหมด5อันหากอาศัยแค่บันทึกของพิธีสืบทอดคนของกลุ่มวิมตินิยมคงจะไม่มีทางรู้ถึงการมีอยู่ของบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าหรอกแต่นาเซจูน่าชอบศึกษาเอกสารต่างๆนี่นะบางทีอาจจะอ่านเจอเอกสารในอันที่สวานไม่รู้ก็ได้นะแบบนั้นน่ะจะยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เท่าที่ข้ารู้มีคนอื่นๆที่สนใจบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรมีพวกเจ้าอยู่ทั้งคนเรื่องเล็กน้อยแค่นี้คงไม่เป็นอุปสรรคอะไรเพราะเดิมทีโซรุชเพิ่งจะได้รับมงกุฎดอกไม้ไม่นานคงยังไม่สามารถรวบรวมพลังแห่งควาเรน่าได้เพียงพอตอนนี้หากจะประกอบพิธีข้ามผ่านคงต้องให้ใช้พลังของบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าหลังจากกำจัดปีศาจที่โจมตีทุ่งดอกไม้ได้แล้วบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าก็จะกระจายไปทั่วผืนดินมีเพียงหนึ่งเดียวที่ข้าซ่อนเอาไว้ใต้น้ำทะเลสาบซันยาต้าเผื่อว่าจะต้องใช้ในอนาคตบัดนี้โซรุชแต่รับพลังอำนาจในการสัมผัสบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าแล้วพวกเจ้าก็สามารถไปเอามันออกมาได้แล้วล่ะส่วนอีก4อันที่เหลือคงต้องขอให้พวกเจ้าไปตามหาพวกเจ้าต้องเก็บรักษามันเอาไว้ให้ดีอย่าให้บทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าไปตกอยู่ในมือคนที่ไม่น่าไว้ใจเป็นอันขาดระหว่างทางก็ช่วยดูแลโซรุชทีเถอะนะแม้ว่านางจะได้รับการยอมรับจากควาเรน่าแล้วแต่เงื่อนไขของการเป็นวีรชนไม่ได้บอกว่าต้องเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมนะก็คือจะสื่อไว้นี่มันโง่โอ้มันยังน่าจะยังต้องไปเอาจากไอ้ทะเลสาบที่ว่านี้ก่อนมั้งตรงนี้เหรออ่ะใกล้ๆเดี๋ยวเราวิ่งไปดูก่อนแล้วกันเออเดินลืมเก็บไดร็อกงั้นขอฝากโซลูชไว้กับพวกเจ้าด้วยนะโอเคไม่มีแล้วเป็นไดร็อกเดิมคือเขาก็พูดทิ้งท้ายไว้เหมือนเดิมก่อนหน้าเนี้ยที่เราแบบคุยกับเขาครั้งแรกคือสุดท้ายตอนลากันเขาก็เป็นห่วงโซลูชอยู่ดีเนาะไดร็อกมันก็เลยดูเข้ากันแปลกๆฉะนั้นที่คุยกันคนละเวลาอ่ะไม่เป็นไรเข้าใจได้ส่วนของคนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับเขาเพราะว่าเราช่วยเคลียร์สวนดอกไม้ให้เขาแล้วแต่เก็บไอ้นิดนึงทะเลสาบหรอเอ๊ะนั้นมันเคยมีปะเหมือนจะเพิ่งเกิดปะอ๋อมีแล้วเราเคยทำอันนี้ไปแล้วมันจะมีไอ้ที่เราให้ตามไอ้พูดพวกนั้นแล้วเก็บหีบอะเออทำไปแล้วทะเลสาบเหรอไหนๆโอ้ไม่เหมือนดิจิมอนอะไรสักอย่างว้ายดูเหมือนจะมีอะไรแปลกๆโผล่มาจากทะเลสาบแน่มันคือบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าเหรอเนี่ยแต่ว่าไปก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะ
มาดูตัวใหญ่ของควาเรน่าที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้เยอะเลยเนี่ยนั่นเรียกมันว่าควาเรน่าแบบเบิ้มๆมาด่าคือลือน่ะละกันนะแต่ของน่ารักขนาดเนี้ยกลับมีพลังขจัดมลทินได้สุดยอดไปเลยเนาะก็เราก็มีตัวที่มันน่ารักน่ารักแล้วก็เก่งๆเหมือนกันนะถึงจะไม่ค่อยน่าฟังนะแต่ข้าจะถือว่าเจ้ากำลังสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของข้าก็แล้วกันบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าความรู้การสำรวจบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าคือตัวตนอันแสนแข็งแกร่งที่พูดดอกไม้ต้นแรกหล่อล้อมขึ้นจากควาเรน่าในทุ่งดอกไม้เพื่อชำระล้างมลทินบนโลกพลังแห่งควาเรน่าจะก่อตัวขึ้นเป็นบาเรียโดยรอบซึ่งมีเพียงพูดดอกไม้ที่มีมงกุฎดอกไม้ขาวคู่เท่านั้นในวงเล็บก็คือต้องเอาโซลุสไปอัปเกรดก่อนที่จะสามารถสัมผัสได้โดยโซลุสที่ครอบครองมงกุฎดอกไม้จะสามารถใช้พลังของตนเองเพื่อรวบรวมพวกมันได้ไหนลองสิอึ๊บอ้าวแล้วเยลัดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราได้รับควาเรน่าเบิ้มๆประดาคือลือด่าอันแรกแล้วสินะถ้างั้นต่อไปก็ต้องเดี๋ยวนะแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าควาเรน่าแบบเบิ้มๆประดาคือลือด่าที่เหลืออยู่ที่ไหนอ่ะเรื่องนี้พวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกข้าสั่งให้นาสุเรียเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้มานานแล้วล่ะข้ารู้ที่อยู่ของบทเพลงชั้นยอดของควาเรน่าสี่อันที่เหลือตั้งนานแล้วต่อไปก็ต้องให้นาสุเรียเป็นผู้นำทางเราอะไรพวกเจ้าคงไม่ได้สงสัยในการตัดสินใจของข้าหรอกใช่ไหมถึงซารุจะพูดแบบนี้แต่ฉันรู้สึกว่าเอกสารของนาเซจูน่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครั้งนี้ต่างจากเรื่องกลมข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าไม่ได้มาจากการสืบทอดของกลุ่มวิมานนิยมแต่มาจากนาสุเรียที่พยายามอย่างหนักเพื่อรวบรวมมันนอกจากสิ่งที่ถูกผนึกไว้ในโบราณสถานแล้วที่เหลือข้าได้ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดแน่จะปุ้ยค่ะไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ข้าเป็นวีรชนที่ถูกลิขิตไว้แล้วข้าจะทำพลาดได้ยังไงเล่าก็ได้ถึงใจยังไม่ค่อยไว้ใจก็เถอะแต่ลองไปถามนาเซจูน่าก็ไม่เสียหายอะไรนะข้ายังบอกว่าจะไปเจอกับเราที่แคมป์ด้วยนี่นาไม่ต้องคิดมากคิดไม่หรอกพวกข้าแค่คอยติดตามข้าแล้วบันทึกผลงานของข้าให้ดีก็พอโอ้มันก็เหมือนจะยังต้องไปรวมไอ้พวกนี้อีกหน่อยอะเนาะทำไมผมเริ่มรู้สึกว่าพูดไปพูดมาแล้วไอ้นาเซจูน่าเนี่ยมันเริ่มไม่น่าไว้ใจเลยอย่าบอกนะว่าตัวจริงมันอาจจะเป็นไอ้อวิซ่าตัวนั้นจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่าเราตัดข้อสงสัยตรงนั้นไปก่อนดีกว่าถึงแม้ว่าตอนแรกก็ดูน่าไว้ใจอยู่หรอกแต่ว่าหลังจากที่คุยกับเซอร์วานก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันแปลกๆนะทำไมมันรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าดูยังไงแล้วพวกพูดดอกไม้พวกนี้ก็น่าจะน่าไว้ใจมากกว่ามนุษย์อยู่แล้วแหละอันนี้คอมมอนเซนส์เลยแต่ว่าฟังหูไว้หูกันดีกว่าคือเขาอาจจะทำกันบ้านมาดีจริงๆหรือไม่เขาก็อาจจะเป็นซัมติงก็เป็นได้ใช่ไหมเพื่อนทำไมโซลุสยังไม่มาอีกนะหรือว่าไม่ควรจะเชื่อพวกนั้นแต่จริงความในใจมันก็ไม่ได้ดูซัสขนาดนั้นนะก็แค่แบบเหมือนเป็นคนที่ดูมีความกังวลธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเพราะอย่างของบาเบลนี่มันซัสแบบชัดเจนมากเลยอย่างน้อยก็เท่าที่ผมเคยไปดูมานะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีนายดาท่านโซลุสหน้าตาของท่านในวันนี้ช่างน่าถึงซะเหลือเกินดูท่าแล้วท่านคงได้รับการยอมรับจากผู้ดอกไม้และได้สวมมงกุฎเป็นวีรชนแห่งผู้ดอกไม้แล้วใช่ไหมอย่าได้แปลกใจเลยมนุษย์เอ๋ยนี่คือสิ่งที่ข้าถูกลิขิตมาแล้วแน่นอนมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วความองอาจเช่นนี้สมกับเป็นท่านทูตแห่งควาเรน่าผู้ที่ภายภาคหน้าจะได้รับบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าระดับมอดปรากฏการณ์อเผ่าชาคำพูดเจ้าเนี่ยหมอที่จะเขียนลงในบทสรรเสริญของข้าซะจริงๆใช่เห็นนาเซจูน่ายังทำตัวเหมือนเดิมเงี้ยฉันไม่รู้เลยว่าควรจะดีใจไหมเนี่ยยศนาปฏิกับไปมอนเรื่องในครั้งนี้ต้องขอบคุณพวกคุณมากนะถึงแม้ความสำเร็จของพวกคุณจะเป็นผลงานของท่านพูดแต่การที่ท่านโซรุสได้รับมงกุฎดอกไม้มาในที่สุดนี้ก็ถือเป็นผลงานของคุณเช่นกัน
ถึงแม้จะไม่ใช่อย่างที่ว่าแต่ฉันก็ถือว่าเป็นวิธีขอบคุณของคุณก็แล้วกันทั้งนั้นต่อไปก็ต้องไปตามหาบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าแล้วเราก็จะสามารถประกอบพิธีที่รอคอยมานานได้แล้วล่ะพูดถึงบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับชะตาของกลุ่มไม่มาตินิยมเฉียวนะฟังมันก่อนสิแต่ไซวานบอกว่าคนของกลุ่มไม่มาตินิยมน่าจะไม่รู้ถึงการมีอยู่ของบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าไม่ใช่เหรอที่จริงการสืบทอดพิธีโบราณเหล่านี้ได้ขาดตอนไปนานแล้วละหากอาศัยแค่การสืบทอดไม่ได้พิธีข้ามผ่านก็คงจะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานเท่านั้นแต่ฉันบังเอิญได้รับเอกสารจำนวนมากที่สูญหายไปนานจากวิชาการผู้รอบรู้ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าติดมาด้วยฮะนักวิชาการคนไหนวะเอกสารเหล่านั้นบันทึกหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีในบทเพลงสรรเสริญที่สืบทอดกันมาของกลุ่มไม่มตินิยมและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันอยากจะปฏิรูปกลุ่มวิมตินิยมนี้แต่วิธีการสืบทอดของกลุ่มวิมตินิยมกลับไม่น่าเชื่อถือเอามากๆเลยนะเอกสารอื่นๆก็ไม่รู้ที่มาที่ไปฟังยังไงก็ไม่น่าเชื่อถือเลยสักนิดอ่ะเอาเถอะเรื่องเล็กน้อยพวกนี้ไม่ต้องเขียนลงไปในบทเพลงสรรเสริญของข้านะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแทนที่จะไปสารวนอยู่กับความจริงของข้อมูลพวกนั้นช่วยไปตรวจสอบด้วยตัวเองจะดีกว่าอีกอย่างข้าไม่ได้เสียสละเพื่อกอบกู้โลกตอนที่คนรุ่นหลังอ่านถึงบทนี้พวกเขาจะต้องสงสัยแน่ว่าข้าเป็นพวกขี้เกียจสลังยาวหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ฉันเชื่อว่าไม่มีใครมีความคิดลบหลู่แบบนี้หรอกนะฉันว่าซอโรชคงหมายถึงอย่าให้เรารีบไปรวบรวมควาเรน่าแบบเบิ้มๆบันดาคือลือดาพวกนั้นมากกว่านะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมฉันถึงกลายเป็นวุ้นแปลภาษาของซอโรชแล้วเนี่ยก็ดีแล้วนี่โอ้คาดไม่ถึงเลยว่าจะปุยขาวจะเข้าใจข้ามากที่สุดในเมื่อเป็นคำสั่งของท่านทูตงั้นฉันจะเป็นผู้นำทางเองดูถ้าพวกคุณคงเจอบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่ามาหนึ่งอันแล้วสินะพอดีเลยฉันหาที่อยู่ของบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าที่เหลือเจอหมดแล้วละแม้ว่าฉันจะไม่เคยไปที่โบราณสถานใต้ดินเหล่านั้นแต่ฉันได้อ่านเอกสารมามากมายฉันก็คุ้นเคยกับมันเหมือนกับแคมป์นี้นี่แหละกูว่าแม่งเคยไปผมเริ่มรู้สึกว่ามันพูดอย่างเงี้ยมันเคยไปเว้ยแล้วผมกำลังนึกถึงไอ้บอสโลกตัวใหม่อะไอ้ Inquisitor Baptist อะซึ่งไม่รู้สิเดี๋ยวเล่นไปก่อนแล้วกันก็ดูพึ่งพาได้นี่นะสำหรับฉันแล้วเนี่ยบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าเป็นสิ่งที่ต้องหามาให้ได้เนี่ยยังไงก็ทุ่มเทกับมันมาตั้งขนาดนี้แล้วนี่นะ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรอกเอาเป็นว่าทุกคนตามฉันมาก็แล้วกันเนี่ยผมว่ามันเริ่มซัดแล้วเว้ยพอยิ่งพูดอะมันยิ่งแบบหล่อนดูมีพิรุธนะอะ3จุดยาวไปยาวเลยใช่ไหมอะโอเคยาวก็ยาววะเอาจากตรงไหนก่อนดีอะไอ้ข้างหน้านั่นเหมือนจะมีเควสใหม่หรอเดี๋ยวนะคือตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีช่างมันเถอะผมเดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันทำเป็นอย่างๆดีกว่าตอนนี้เอาเป็นจุดแรกก่อนจุดแรกเอาที่เรียงเนาะเมื่อยามควาเรน่าศาสตร์สองสมุทัยไอ้เหี้ยนี่กูเรียนพุทธศาสนาวะเนี่ยตามหาโอเคคำโปรยคล้ายๆกันอันนี้จะบอกว่าตำแหน่งของมันหนึ่งในนั้นอยู่ในโพรงใต้ดินที่มีกลองโครี่ซ่อนอยู่แสดงว่าเราเคยไปมาแล้วไอ้ตรงน้ำปะนี่ไงอ๋อไอ้ตรงนี้แน่เลยตอนนี้มันมีประตูที่ตอนแรกเราเข้าไปไม่ได้อ่ะใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีตรงแม่น้ำตรงเนี้ยตรงถ้ำที่ผ่านแม่น้ำเข้าไปแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นหนามอ่ะตรงนี้มันเป็นหนามที่เราไปช่วยมิเฮียตรงนั้นมันก็จะมีประตูแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนเรายังเข้าไม่ได้ไม่รู้มันนับเกี่ยวข้องเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้มีแน่นอนจุดที่เราเข้าไปไม่ได้โอ้แม่ง
บินหนีอยู่นั่นแหละเอ๊ะจะว่าไปนาฮิดามันจับได้ไหมนะผีเสื้อผมก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นเหมือนมันมีกระแสชมกันว่ากดนาฮิดามาจับผีเสื้อได้ด้วยปะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมค่อยลองแล้วกันถ้าเจอรอบหน้าลืมแต่ว่าผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตนะผมไม่แน่ใจว่านาฮิดาจะกดจับแล้วติดแต่คุ้นๆเหมือนเคยได้ยินที่ไหนอาจจะจำผิดก็ได้เดี๋ยวไว้ค่อยลองแล้วกันถ้าเห็นรอบหน้านี่ใช่ไหมนี่ไงใช่จริงด้วยผนึกหยาดอมฤตที่แปลกประหลาดความรู้การสำรวจดูเหมือนว่าผนึกแปลกประหลาดเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากพลังของหยาดอมฤตโดยหลังจากที่โซรุชได้รับมงกุฎดอกไม้เขาคู่แล้วก็จะสามารถใช้พลังที่อยู่ภายในนั้นเพื่อทำให้มันสลายไปชั่วคราวได้หากกดค้างสกิลโต้ตอบของโซรุชเพื่อทำให้เธอหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็น่าจะทำให้ผ่านไปได้โดยง่ายแหละนะก็คือต้องกดเป็นโซลุชแล้วก็กดค้างแล้วตัวเราก็เข้าไปคนเดียวเข้าใจได้ไม่ยากเปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็กดโซลุชอีกทีใช่ไหมยังควายในหน้าเบิ้มๆอีกอันแล้วถ้าไม่ใช่พวกเรากดลดกลไกระดับน้ำแล้วก็อะไรวะไอ้เหี้ยไอ้มึงให้กูอ่านสักทีเถอะคืนนี้กูอัดคลิปเองแล้วกูก็ต้องมานั่งโพสย้อนดูข้อความตัวเองด้วยนะเย้โคตรซึมคือแบบตัวเองเล่นสดอยู่กับมือแท้ๆแต่ดันอ่านไม่ทันแล้วต้องมานั่งย้อนดูดีเว้ยอ่ะจุดต่อไปเลยเพื่อไม่ให้งานเสียเวลาตะกี้เป็นสมุทรไทยปะหรือมาร์กวะอ่านไม่ทันแล้วอันนี้ก็เป็นทุกก็อยู่ในถ้ำที่มีวีนัสอ๋อไอ้ซากวีนัสใช่ไหมแอร์โรยติมใหม่แล้วชึผมแล้วดูโอ้แล้วดูไปช่างมันแล้วกันถือว่าเป็นเวลาของเขาตรงที่ผมอยู่มันมีรถไอติมมาเรื่อยๆอยู่แล้วช่วงเย็นๆเนาะเด็กเยอะผมว่าเสียงน่าจะเข้าไมค์แหละเพราะว่าผมอยู่แค่ชั้น3ไม่สูงเท่าไหร่ระหว่างที่เราวิ่งไปยังจุดเป้าหมายก็ฟังเสียงทำนองรถไอติมครับอมแล้วดูดอมแล้วดูดอมแล้วดูดแล้วเรียนแล้วอมนี่ไงถ้ำนี้เหมือนจะเคยผ่านมาแล้วรอบนึงก็คือเป็นถ้ำที่มีซากของวีนัสวิ่งผ่านในไอ้เควสโลกอันนี้นี่แหละเพราะตอนนั้นคือไอมอนมันก็ตกใจนี่ไงไอมอนมันตกใจเวซากวีนัสตัวนี้เหมือนกันแต่เหมือนว่าไอทางพวกนี้เราเปิดก็ไม่มีหีบเนาะเดโดคูลัสก็ไม่มีด้วยแต่จะว่าไปมันมีเดโดคูลัสเหลือ5อันสุดท้ายอะและเห็นว่ามันต้องทำเควสเนี้ยเพื่อให้สามารถวิ่งเก็บได้แต่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอสักทีนะว่ามันอยู่ไหนพัดน้ำเหรอหมดยังอ่ะโอเคอยู่ข้างในอ๋อนี่ไงอยู่แค่ตรงนี้เองแล้วตอนแรกเราวิ่งเข้ามาไม่ได้เหรออ๋อเนาะถ้ามันขวางงี้ไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะต่อให้เป็นนาฮิดาก็ไม่น่าจะได้มันน่าจะบล็อกโอเคงั้นก็ไปแบบเบิ่มๆดีไปเลยแค่นี้ก็ได้ฟังเลยนะแบบเบิ่มๆแต่เข้าใกล้เซเทกไอ้เขี้ยมดูดิดูมันพูดเข้าเฮียมึงให้ใครอ่านนะฮัลโหลผมหมดความพยายามที่จะอ่านโอเคจุดสุดท้ายหนึ่งในนั้นซ่อนอยู่ที่โบราณสถานใต้ดินของคาเลียหล่อนมีพิรุธนะพิรุธอะไรไม่มีฉันไม่มีพิรุธที่ไอ้เหี้ยเอ้ยเพิ่งเห็นแถวนี้น่าจะไม่มีหีบเหลือแล้วมั้งถ้ามีก็น่าจะกดเข็มทิศเจอไปแล้วแต่หีบหินมันไม่เจอไงเข็มทิศอะอยู่ข้างล่างนี่ไงโอ้ด้านหลังเถาวะเคพี่เอาเป็นว่าแค่ไดอะล็อกมันขึ้นมาบนจอก็พอแล้วเนาะ
แค่เราไปดูย้อนหลังแล้วกดพอสอ่านได้ก็พอแล้วเนาะเอางั้นแหละส่วนคนที่เขาเล่นแล้วเขาไม่ได้อัดคลิปไปด้วยก็ข้าได้ยินเสียงเพื่อนโชคชะตาแล้วพวกเราคนอยู่ให้ห่างๆจากสองคนนั้นหน่อยไหมแม่งโลเพย์ทั้งคู่เลยใช่ถึงแม้ว่าผมจะอ่านออกเสียงไม่ทันแต่ผมกวาดตามองแป๊บนึงแล้วเห็นแหละว่ามันโลเพย์กันมาสักพักแล้วก็นะแค่กดอัดคลิปไว้ให้มีไว้พอสอ่านตอนหลังก็พอแล้วเนาะชื่นใจนี่ตรงนี้มันน่าจะมีเดโรคุรัสได้แล้วนะเพราะว่าคือวิ่งมาสักพักอ่ะปกติไอ้พวกเดโรคุรัสที่มันแอบอยู่ตามเส้นทางเควสคือถ้าไม่ทำเควสแล้วเปิดไม่ได้เนี่ยถ้าวิ่งมาถึงป่านเนี้ยน่าจะมีให้เก็บสักอันได้แล้วแต่ว่าไอ้เควสเนี้ยแปลกคือเดโรคุรัสมันมีอยู่ทั้งหมด5อันแต่ผมยังไม่ได้เก็บเพิ่มสักอันเลยเว้ยซึ่งก็มันก็ยังไงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะได้เก็บทีเดียวเลยก็ได้มั้งมองในแง่ดีข้างล่างนี่มีไอ้นั่นอีกอันนึงเดี๋ยวไปมาร์คไว้ก่อนให้มันขึ้นเควสเพราะเวลาเอาหน้าไปชนมันจะขึ้นอยู่แล้วนี่ไงไอ้มอนมันจะบอกแต่อย่าเพิ่งไปใส่ใจครับเดี๋ยวค่อยมาวิ่งเก็บทีเดียวดูสิช่วงเวลาแห่งโชคชะตากำลังจะมาถึงมันก็แค่กลไกประตูธรรมดาไหมอ่ะ ฉันหมายถึงขอแค่เปิดกลไกประตูนี้ได้พวกเราก็จะเข้าไปในโบราณสถานแห่งนี้ได้แล้วแค่คิดได้ว่านี่เป็นการเข้าสู่โบราณสถานของคนดารีเป็นครั้งแรกฉันก็ตื่นเต้นจนแทบทนไม่ไหวแล้วก่อนหน้านี้คุณก็ดูมั่นอกมั่นใจเต็มที่นี่นะฉันก็นึกว่าคุณเคยสำรวจโบราณสถานมาเยอะแยะแล้วซะอีกอ่ะฮะถึงจะไม่เคยลงสำรวจกับตัวแต่หลังจากได้ศึกษาบันทึกการตรวจสอบของเรนเล่มนี้ที่นักวิชาการสมัยโบราณผู้ยิ่งใหญ่ได้หลงเหลือเอาไว้แล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากการได้สำรวจเองหรอกนะบันทึกการตรวจสอบของรีนเหรออ่านว่ารีนหรือเรเน่วะพวกคุณก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหรอฉันก็นึกว่าจะมีแต่ผู้อาศัยอยู่ในทะเลทรายห่างไกลอย่างฉันที่ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของนักวิชาการท่านนี้ซะอีกในสมุดเล่มนี้ลอกบันทึกของชาวดาริเอาไว้เยอะเลยจากที่ผู้เขียนบอกก็คือเขาเคยค้นพบความรู้เหนือมนุษย์ในซากโบราณสถานเหล่านี้ด้วยทำไมยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยอ่ะเรื่องนี้พักเอาไว้ก่อนยังไงก็คือขอแค่มีสมุดเล่มนี้การเข้าไปที่โบราณสถานของชาวดารีเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องสบายหายห่วงถ้าพวกคุณไม่เชื่อแล้วก็พวกเรามาลองพิสูจน์ดูกันหน่อยก็ได้เช่นถ้าอยากแก้กลไกตรงนี้แล้วก็โอ้หาเจอแล้วหมุนฟันเฟืองให้สัญลักษณ์ทั้ง3ปรากฏขึ้นเชื่อมสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมโดยที่ไม่เปลี่ยนสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตรงด้านล่างเอาเป็นว่าพวกคุณลองทำตามที่ฉันบอกก็พอไงนะในที่สุดความรู้ของฉันก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ไหนคุยอีกทีสิหมุนฟันเฟืองให้สัญลักษณ์ทั้ง3ปรากฏขึ้นเชื่อมสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมโดยที่ไม่เปลี่ยนสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตรงด้านล่างลองทำตามนี้ดูหมุนกลไกเพื่อเปลี่ยนรหัสที่แสดงบนกลไกโดยที่กลไกจะถูกปลดล็อกเมื่อชุดรหัสถูกต้องเหมือนขายตู้เซฟอะนะไม่เปลี่ยนอันล่างเหรอยังไงนะสัญให้สัญลักษณ์ทั้ง3ปรากฏขึ้นเชื่อมสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมต้องอยู่ติดกับสามเหลี่ยมแต่แสมไอ้สามเหลี่ยมอันข้างล่างไม่ต้องไปเปลี่ยนมันและสุดท้ายคือต้องทำให้ทุกอัน
สายลับทุกอันปรากฏคือมันมีแค่สามเหลี่ยมมีแค่สี่เหลี่ยมแล้วก็ W ในส่วนความรู้ของนาซาจูน่าก็มีประโยชน์สักทีเป็นไงล่ะต้องมองฉันใหม่แล้วใช่ไหมแล้วต่อจากนี้ก็เอาไว้ว่าลองเข้าไปสำรวจในโบราณสถานก่อนก็แล้วกันอ๋อก็คือโจทย์ตะกี้มันบอกว่าอย่างแรกอะไออันล่างไม่ต้องเปลี่ยนซึ่งอันล่างมันเป็นสามเหลี่ยมและทีเนี้ยต้องเปลี่ยนอันนึงให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมมันจะต้องอยู่ติดกับสามเหลี่ยมก็คืออยู่ข้างๆกันแล้วที่เหลือก็คือทำยังไงก็ได้ให้สายลักมันอยู่ครบสามรูปแบบก็คือโจทย์มันก็จะออกมาประมาณนี้เออไม่ยากเนาะก็ดูใช้สติปัญญาดีแล้วมั้งอันนี้น่าจะแจ้งเตือนอีเวนต์ออกมาเล่นได้แล้วออกมาเล่นได้แล้วนี่หว่าอ่ะโอเคมาต่ออันนี้คือหลังจากที่เห็นว่าอีเวนต์เส้นทางความทรงจำมันเล่นได้ผมก็แวะไปเล่นก่อนนะจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้ขวาบนนะไอคอนอีเวนต์มันหายไปแล้วมันใกล้จบแพทเต็มทีแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแพทแล้วเดี๋ยวมาเล่นอันนี้กันต่อดีกว่าตามเรื่องครับเราเคลียร์อะไรที่ควรเคลียร์ไปหมดแล้วก่อนที่แพท 3.6 มันจะจบเนาะดูท่าในที่สุดพวกเราจะมาถึงจุดศูนย์กลางของโบราณสถานแห่งนี้แล้วละเพราะงั้นฉันคนนี้ผู้ที่ค่อนข้างจะมีความรู้ด้านโบราณสถานของชาวดารีจะเป็นคนอธิบายให้พวกคุณฟังละกันจากบันทึกที่บอกก็คือตอนแรกที่นี่เป็นฐานวิจัยที่ชาวดารีใช้ค้นคว้าและทดสอบประสิทธิภาพของกลไกจักรกลส่วนบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าก็อยู่ในส่วนลึกสุดของสนามทดสอบถ้าอยากจะไปที่นั่นแล้วก็อันดับแรกอ่านกันแผนผังที่แนบอยู่ในบันทึกที่มุมของแผนผังดูเหมือนจะมีคำอธิบายอยู่ 2-3 บรรทัดแผนผังนี้ฉันเป็นคนวาดขึ้นโดยอิงจากภาพโครงสร้างโรงงานที่ชาวคานเรียทิ้งไว้ในโบราณสถานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับควาเรน่าก็ถูกทำเครื่องหมายไว้จากการตรวจสอบจริงและการคาดเดาที่สมเหตุสมผลของฉันควาเรน่าเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ใต้ดินที่เข้าถึงไม่ได้หากไม่มีพลังที่ไม่รู้จักควบคุมอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ถือได้ว่าพวกมันมีจิตสำนึกในตัวเองระดับหนึ่งเช่นกันแม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับควาเรน่าจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่เมื่อคำนึงถึงว่าพลังนี้ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศวิทยาที่เฉพาะแล้ว ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ควรใช้เวลากับมันมากเกินไปเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าตัวเองมีความรู้อ่ะตอนนี้ไงมาเปิดหนังสือดูกันซึ่งหน้าเลยเล่านี่ไม่ใช่สอบ Open Book นะเว้ยก็โครงสร้างโบราณสถานตรงนี้มันซับซ้อนเกินไปนี่นะอุปกรณ์ลึกลับที่ชาวดารีติดตั้งเอาไว้พวกนี้ฉันว่าคงไม่มีใครเข้าใจหลักการทำงานของพวกมันโดยไม่อ่านคู่มือได้หรอกนะไหนดูซิฉันรู้ละตำแหน่งที่เราอยู่กันตอนนี้เหมือนจะเป็นศูนย์ควบคุมของทั้งฐานวิจัยแห่งนี้นะถ้าอยากไปในจุดที่บทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าอยู่อันดับแรกก็ต้องเปิดระบบควบคุมของทั้งโบราณสถานแห่งนี้ก่อนและเพื่อเปิดระบบควบคุมแล้วพวกเราก็ต้องจัดการปัญหาด้านพลังงานก่อนด้วยถึงจะบอกว่าชาวดารีใช้พลังแห่งมลทินในการควบคุมจักรกลกับมอนสเตอร์ก็เถอะแต่แหล่งพลังงานของโบราณสถานแห่งนี้เหมือนจะไม่ได้ใช้พลังแห่งมลทินนะกลับกันเหมือนจะพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าอโซไซต์แทนพวกมันสกัดออกมาจากพลังงานธาตุบริสุทธิ์ก่อนจะแข็งตัวกลายเป็นก้อนนั่นก็หมายความว่าขอแค่หาบล็อกพลังงานแบบนี้เจอก็จะชาร์จพลังให้กับแกนเหล่านี้ได้ปัญหาอื่นๆที่เหลือก็คงจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยฟังดูยุ่งยากซะจริงถ้าจัดการด้วยกำลังได้ก็คงดีแล้วนะด้วยกำลังแบบที่อีโต้มันต่อยประตูแคสซึมนะที่สวิตช์เปิดมันอยู่ข้างๆนะนั่นสิก่อนหน้านี้ตอนอยู่สมิธูพวกเราเคยควบคุมหุ่นยนต์ตัวเบิ้มมาก่อนนี่นะแล้วน่ามีอุปกรณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่หรอใช่ก็เราเคยเข้าไปในซากลูนโกเลมมาแล้ว2ตัวนี่โอ้ไม่คิดเลยว่าพวกคุณจะเคยได้พบกับอุปกรณ์แบบนี้มาก่อนถ้างั้นทุกอย่างก็ง่ายขึ้นแล้วล่ะนะในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ฝากงานตามหาบล็อกพลังงานด้วยนะนี่คือแผนผังโครงสร้างทั้งหมดของฐานวิจัยแห่งนี้พวกคุณจะต้องได้ใช้มันแน่นอนฉันยังมีเรื่องที่ต้องค้นคว้าอีกหน่อยงั้นฉันจะรอพวกคุณอยู่ตรงนี้นะเมื่อท่านทูตให้เกียรติร่วมทางไปกับพวกคุณด้วยทั้งหมดทั้งมวลต้องราบรื่นไม่มีห่วงแน่นอนถ้าเจอปัญหาอะไรก็ลองศึกษาแผนพังนี่ดูให้ดีก็แล้วกันโอ้ลืมแบบควบกล้ำเนี่ยนะลืมเปลี่ยนเป็นนาฮิดะมาอ่านใจ
ก่อนหน้านี้ไปวิ่งที่อื่นมาเอาอายากาศไปวิ่งเล่นอ่ะไหนดูสิในที่สุดความรู้ของฉันก็ได้นำไปใช้ประโยชน์สรุปไอ้หมอนี่มันไว้ใจได้หรือว่าไว้ใจไม่ได้กันแน่วะคือที่เซอร์วานเขาไม่ไว้ใจจะเป็นเพราะว่าจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามันร้ายหรอกหมายถึงไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่เพราะว่านาซิจูน่าร้ายนะแต่จะเป็นเพราะว่าด้วยความที่อยู่ไอ้กลุ่มมิมดนิยมอะไรเนี่ยแล้วมันแบบว่ามันไม่ได้พึ่งพาได้ขนาดนั้นมันก็เลยไม่ไว้ใจอาจจะไม่ได้ร้ายแบบเอ็นโจก็ได้เพราะอาจจะคิดมากไปละมั้งทำไมล่ะเจอปัญหาอะไรเข้าเหรอแค่เดินตามแผนพังอันนี้แล้วนำบล็อกพลังงานกลับมาก็พอแล้วละเออคือมองในอีกแง่นึงอ่ะมันอาจจะไม่ร้ายก็ได้ไงอาจจะแค่แบบว่าเซวานเขาไม่อยากจะไว้ใจพวกมนุษย์พวกนี้เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ก็อีกนั่นแหละคือสิ่งที่ไอ้นี่มันรู้เยอะเกินอ่ะคือหลายๆอย่างอ่ะทำไมถึงรู้นึกออกไหมความรู้หลายอย่างมันเป็นความรู้แบบความรู้จากคานเรียทำนองนั้นแหละซึ่งคนทั่วไปมันไม่น่าจะรู้ไหมถ้าไม่ใช่อบิสเข้าไปยังไงอ่ะก่อนเหลือต้องหาทางเปิดประตูก่อนใช่ไหมมีประตูอยู่2บานและมันยังเปิดไม่ได้จุดเริ่มต้นของพัซเซิลคืออะไรมันคือเดี๋ยวนะคือเราเริ่มต้นจากตรงนี้อ๋อมันให้เลี้ยวไปนู่นโถเอ้ยมีทางไปต่อก็ไม่บอกกูไอ้เราก็งงอยู่หน้าประตูตั้งนานว้ายทำไมเข้ามาปุ๊บแล้วประตูมันปิดปั๊บเลยล่ะที่เปิดปิดประตูอีกท่าถ้าทางจะกลับทางเดิมไม่ได้แล้วก็แง่สิเห็นก็ดูแล้วไหมไอ้หมานี่หว่าฆ่าหมาก่อนหรือเปิดประตูก่อนน่าจะต้องฆ่าหมาก่อนดูถ้าต้องผ่านประตูบานนี้ไปสินะแต่กลไกที่ควบคุมประตูโดนคริสตัลเกาะเอาไว้ซะแล้วอ่ะก็น่าจะต้องละลายหมาก่อนเนาะเดาไม่ยากแสดงว่าข้างในจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ละลายหมาพวกนี้ได้นี่ไงเจอแล้วเห็นว่าน่าจะใกล้จบแล้วมั้งถ้าเล่นมาถึงตรงนี้ของเควสผมลองไปถามคนมาเขาบอกว่าถ้าผมเล่นมาถึงนี้มันก็น่าจะใกล้จบมากแล้วแหละจริงๆตอนแรกในใจผมนึกว่ามันจะนานแบบนานมากอาจจะเป็นเพราะว่าผมผ่านไอ้แดนฝันทองคำกับอลานาระมามั้งมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าไอ้เหี้ยเควสมันต้องนานแน่ๆเลยแต่จริงๆเควสโลกถึงแม้ว่าจะเป็นเควสโลกใหญ่แต่อาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องนานขนาดนั้นก็ได้ว่าจะคิดมากไปโอ้หีสั้นก็ดีแล้วไม่อยากเล่นนานไม่ใช่หรอกคือขี้เหียดภาพเควสในดาผมยังไม่ได้เล่นเลยตอนนี้เดี๋ยวเอาเท่าที่มันจบนั่นแหละตอนนี้ก็ตามไม่นี่ให้มันไปเปิดสวิตช์ประตูได้กันก็คือน่าจะไปทะลุอีกฝั่งแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นห้องใหม่ไม่ห้องตะกี้นี่ไงห้องใหม่จริงด้วยถ้ามีอะไรเรื่องแสงอยู่ด้วยอาจจะเป็นบล็อกพลังงานที่เราตามหาอยู่ก็ได้นะรีบไปดูเร็วเข้าเวลาไดอะล็อกมันขึ้นกลางจอถ้าผมพยายามจะอ่านให้ทันให้ได้แล้วผมลกอ่านผิดๆถูกๆติดขัดอะขออภัยนะครับแต่ว่ามันน่าจะต้องอย่างนั้นแหละผมบอกเลยว่าบางคนอาจจะอ่านทันนะคือถ้าเป็นบางคนเขาอ่านทันด้วยแต่ว่าผมเป็นคนอ่านหนังสือช้าโอ้ไอ้นี่มันน่าจะเปิดทางเชื่อมแต่ว่าคำใบ้ไม่มีฮะหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะดูคำใบ้ผ่านอันนี้ได้ไม่มันไม่ได้ใบ้คำใบ้น่าจะมาจากอันอื่นอีกทีนึงงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามสเต็ปก่อนดีกว่าลอยห้องนี้เว้ยโอเคบันทึกของใครบางคนบันทึกที่ถูกทิ้งไว้โดยใครบางคนดูเหมือนจะซ่อนเอาไว้ที่นี่เห็นได้ชัดเลยว่าพวกอาวุโสของกลุ่มวิมดนิยมปิดบังบางอย่างเอาไว้ครั้งนี้ฉันเดินทางไปกับทีมสำรวจที่มาจากป่าฝนและแล้วก็สามารถไขข้อสงสัยในตลอดหลายปีที่มานี้ของฉันได้ในที่สุดอาณาจักรนี้ไม่ได้เป็นของสายเลือดคานเรียอย่างเราเท่านั้นแต่เป็นแดนเกิดของมวลมนุษยชาติต่างหากบรรพบุรุษของฉันฮาตูราผู้ยึดมั่นในคติพจน์ดังกล่าวและไม่อาจทนเห็นผู้คนพบจุดจบอันน่าเศร้าได้กลับถูกตีตราจากการตัดสินที่อยุติธรรมตอนนี้ฉันเข้าใจดีแล้วบางทีอาจจะเป็นจริงอย่างที่บันทึกเขียนไว้ก็ได้
พวกเราจะสามารถหาพลังวิวัฒนาการที่อยู่เหนือกว่าเหวลึกได้ดูก็รู้ว่าคนเขียนมาจากอบิสนะพี่นะนี่เหรอนี่เมื่อตามหาบล็อกพลังงานเจอแล้วจากนี้ก็ต้องหาวิธีกลับไปตรงที่ก่อนหน้าสินะกลับทางเดิมไม่ได้แล้วแน่ๆแล้วหนึ่งเราดูแผนผังกันว่ามันชี้ไปทางไหนอะไรประมาณนั้นมั้งผมมั่วเอาวักท้ายเอาไอ้นี่คือมึงหลอกกูปีนใช่ไหมคือไม่ว่าจะปีนยังไงหัวก็ชนใช่ไหมก็ไม่ใช่นี่มีหีบนะแต่หีบไม่ได้อยู่ห้องนี้แต่กดให้รู้ไว้ก่อนดีกว่าแบบผ่านไปแล้วต้องย้อนกลับมาอีกรอบเพราะยังไงมันต้องชี้ใบที่ใกล้ที่สุดอยู่แล้วอ่ะโอเคก็คือทางนี้แหละแต่ว่าไอ้อันนั้นเนี่ยมันเป็นพัซเซิลเราต้องรู้รหัสไอ้นี่มันมีสี่เหลี่ยมอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันจะนำมาเปิดให้ดูใช่ไหมสี่เหลี่ยมโอเคเห็นละเห็นละสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม W สี่เหลี่ยมผมเรียกไอ้นี่ W แล้วกันง่ายดีแล้วก็อันล่างสุดก็เป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวนั้นทำไมอีกฝั่งมีอย่างแล้วทำไมตรงนั้นมีด้วยล่ะมันมี I เนี่ยตรงนี้ด้วยอ่ะอ๋อแต่ไม่น่ามีอะไรมั้งอาจจะคิดมากไปนี่ไงเราทะลุมาห้องนี้แล้วแต่ยังไม่ได้เชื่อมกับไอ้ตรงฝั่งตะกี้ที่นาเซจูน่ามันยืนอยู่นะโอ้ยลิ้นเลยแบบลุกลุกดีสัตว์มึงอ่ะนอนกินบ้านกินเมืองลุกเอองานแหละเอาขี่อย่างเงี้ยดวงไม่ดีตะกี้มันติดเผาไหม้ตายใช่ไหมบอกผมทีทุเรศทุลังนี่ไหมอันนี้ไม่น่ามีอะไรมั้งอ่ะไปไหนต่อครับพี่นำไปเลยครับพี่อ๋อตรงสวิตช์นั้นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราสำรวจห้องนี้ก่อนถ้ามันให้ไปทางนั้นแปลว่ามันเป็นทางหลักเดี๋ยวเราดูห้องนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเงินข้างล่างล่ะข้างล่างมีอะไรอ่ะประตูที่เหมือนจะยังเปิดไม่ได้อ๋อแสดงว่าอันนี้มันน่าจะเป็นตัวพลังงานแน่เลยแบบให้หมุนส่งต่อมาเพื่อเปิดประตูอะไรงี้ไหมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปห้องนั้นก่อนอ่ะโอเคเก็ตละส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องย้อนมาที่ประตูนี้ทีหลังเพราะว่าเห็นแล้วเหมือนตรงพื้นมันมีอะไรบางอย่างที่น่าจะฟีลแบบสายไฟเนาะแต่น่าจะต้องมาเปิดเครื่องปั่นไฟหรืออะไรก็ตามในห้องนี้ก่อนอ่ะปึ๊บอ๋อเราทะลุมาห้องนี้แล้วแล้วก็ไอ้นี่ก็นอนกองอยู่ตรงนี้แล้วถ้าว่าเราสามารถเปิดฝั่งนี้ได้1สวิตช์แล้วใช่มั้ยเป็นอย่างที่บันทึกบอกเอาไว้จริงๆด้วยหือแล้วทำไมพวกคุณกลับมากันเร็วขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยแต่ดูท่าทางพวกคุณแล้วคงจะหาบล็อกพลังงานที่พวกเราต้องใช้เจอแล้วล่ะสิฉันตรวจสอบแกนพลังงานพวกนี้หมดแล้วพวกมันถูกเก็บรักษาไว้ค่อนข้างดีเลยจากนี้ก็แค่ต้องติดตั้งบล็อกพลังงานเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วงั้นก็รบกวนพวกคุณด้วยนะผมจะไว้ใจมันก่อนแล้วกันจะพยายามไม่อคติเพราะว่าคือมันอาจจะเป็นอบิสแฝงตัวมาแบบเอ็นโจก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นแค่คนธรรมดาที่แล้วพูดออกมามันไม่ไว้ใจเติมแกนพลังงานแล้วเรียบร้อยแบบนี้ก็น่าจะเปิดใช้งานระบบควบคุมทั้งหมดได้แล้วละปฏิกิริยาไม่เหมือนกับที่คิดไว้ฮะเกิดปัญหาขึ้นตรงไหนล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องลองไปเช็คห้องควบคุมที่มีอุปกรณ์รีเลย์ติดตั้งอยู่นะยังไงตอนผ่านสนามทดสอบก็ต้องผ่านที่นั่นอยู่แล้วนี่นะอ๋อตำแหน่งห้องควบคุมอยู่ในทิศทางที่พวกเธอเพิ่งมาตะกี้พอดีเลยอ่ะทั้งนั้นพวกเราไปด้วยกันเถอะ Let's go ไปตรงนี้มันอาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะผมเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยๆแหละก็แก้พัซเซิลแล้วก็พากไปเรื่อยแต่เดี๋ยวจุดพีคมันน่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งเพราะว่าอันนี้มันเป็นบทเพลงสุดท้ายแล้วปัญหาเกิดจากอุปกรณ์รีเลย์พวกนี้จริงๆด้วยแรงขับเคลื่อนจากแกนพลังงานส่งมาไม่ถึงพวกมันน่ะต้องคิดหาวิธีเชื่อมต่อพวกมันเข้าด้วยกันให้ได้แถมอุปกรณ์รีเลย์พวกนี้ยังถูกผนึกด้วยพลังอีกต่างหากแต่โบราณสถานแห่งนี้ไม่ได้ใช้พลังงานจากโมลาทินอีกสักหน่อยนี่นะไม่ควรจะดึงดูดความสนใจจากควาเรน่าเลยนี่งั้นก็คงจะอธิบายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ
ที่นี่ถูกปิดผนึกไว้โดยผู้ที่สามารถใช้พลังแห่งควาเรน่าได้แต่ทำไปเพื่อซ่อนอะไรกันล่ะเรื่องพวกนี้เอาไว้ค่อยคุยทีหลังก็แล้วกันเรื่องเร่งด่วนตอนนี้คือใช้พลังแห่งควาเรน่ามากำจัดผลึกสีเทาที่ผนึกอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้แถวนี้น่าจะมีแก่นวิญญาณที่แฝงพลังแห่งควาเรน่าไว้นะท่านทูตเองก็น่าจะสัมผัสได้สินะแน่นอนอยู่แล้วและกำลังคลางแคลงในพลังยิ่งใหญ่ของข้าพูดเป็นถึงวีรชนในหมู่พูดดอกไม้เลยอย่างนั้นหรือไม่บังอาจหรอกขอรับแต่ว่างั้นก็รบกวนท่านทูตช่วยนำทางให้แก่เราด้วยเถิดขอแค่ตามหาแก่นวิญญาณและกำจัดผลึกสีเทาทิ้งจากนั้นค่อยไปควบคุมมิกเซอร์ให้อุปกรณ์รีเลย์เหล่านี้เชื่อมต่อกันก็พอแล้วระบบควบคุมพลังงานอันลึกลับความรู้การสำรวจโบราณสถานใต้ดินที่หลงเหลือไว้โดยชาวคานเรียเหล่านี้อาศัยพลังงานลึกลับในการขับเคลื่อนระบบการทำงานมันถูกขับเคลื่อนโดยอุปกรณ์รีเลย์พลังงานจำนวนมากซึ่งบางส่วนหยุดทำงานเนื่องจากอิทธิพลของผลึกสีเทาการหมุนมิกเซอร์จะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางการส่งพลังงานในวงจรได้นอกจากนี้มิกเซอร์บางส่วนที่ไม่ได้ยึดติดกับวงจรยังสามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นวงจรได้อีกด้วยเมื่อพลังงานในวงจรถูกเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมจะสามารถเปิดและใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้ว่าแล้วเราก็มาหมุนสายไฟกันเลยดีกว่าแบบนี้วงจรระหว่างอุปกรณ์พวกนี้ก็เชื่อมต่อติดกันแล้วจากนี้ก็ใช้แค่วิธีเดิมมาน่าต้องไปจากเส้นทางตรงนี้นะทำไมอ่านให้ทันมันยากจังวะแม่งเอ่ยทางนี้เอ๊ะตรวจสอบห้องทางซ้ายมือคือมันให้เราไปทางนู้นแล้วใช่ไหมโอเคเพราะว่าเราหมุนอันนี้อันเดียวแล้วมันได้เลยอ่ะแปลกเหมือนกันอ๋อมันมีห้องนี้อยู่ด้วยเนาะไหนดูโอ้อะไรน่ะสายลักอะไรมันขึ้นมาว้าววงจรพวกนี้ซับซ้อนชะมัดต้องเริ่มจากตรงไหนล่ะเนี่ยต้องเชื่อมจากไหนก่อนน่ะพลังงานเหมือนจะถูกนำส่งถึงที่นี่จากด้านบนนะมีหีบด้วยแล้วเอาเป็นอย่างๆกันดีกว่าไหนดูซิว่าเซเล่ตัวนี้มันจะนำทางเราหรือบอกอะไรเราไหมเพราะว่าเซเล่บางตัวมันก็แอบบอกใบ้พัซเซิลด้วยแต่ถ้าไม่ก็เดี๋ยวตามมันไปก่อนแล้วนี่ไงมีเขียวอยู่ในนี้อีเขียวถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าเราต้องเก็บมาเองใช่ไหมก็คือต้องเก็บเข้าตัวแล้วก็ไปวางมันน่าจะไม่แบบว่านี่ไงใช่จริงด้วยเอ้าก็ลอยเข้าไปสิจะยงยงหยกทำไมล่ะเดียยืนบนกล่องโอเคงั้นก็ต้องไปวางตรงผลึกสีเทาในห้องนี้ซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด2จุดแต่ว่าถ้าเราออกห่างจากเขตมากเกินไปมันก็จะวางไว้นี่ก็ได้อ่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งอ๋อนี่ไงเดนโดคูลัสที่เราตามหามาตลอดอยู่ข้างบนปะอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นมันเหลืออยู่5อันเองอ่ะผมจะได้เอาไปถวายให้มันถึงเวล10แล้วเพราะเห็นแมปอินเทอร์แอคทีฟแล้วมันบอกชัดเจนเลยว่าอีก5อันสุดท้ายที่ผมขาดอยู่อ่ะคือมันต้องเล่นเควสนี้แหละแล้วมันต้องแบบลงพวกทางใต้ดินพวกอะไรพวกนี้ที่ปกติมันไม่เปิดอ่ะไม่งั้นมันไปเก็บไม่ได้อยู่ไหนวะเราเดี๋ยวเก็บแล้วค่อยมาแล้วกันเพราะว่าเหลือ5จุดผมน่าจะจำได้แหละมั้งนะอันนี้น่าจะเปิดประตูปะไม่เปิดเว้ยเดี๋ยวเราต้องอ้อมไปทางอื่นห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่เราไปละลายอันนี้ก่อนเสร็จปุ๊บหมุนยังไงอ่ะเราต้องเริ่มจากอันไหนก่อนขอดูจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดก่อนได้ไหมว่ามันยังไงอันนี้คือถูกทางแล้วใช่ไหมอันนี้คือตรงเราจะหมุนให้มันเลี้ยวอ
ันนี้หมุนไม่ได้ไฟมันมาจากไหนอ่ะคือตรงไหนที่มันเริ่มมีไฟตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ถ้าหมุนออกปุ๊บมันจะไปขวาแล้วก็ขวามันจะเชื่อมมานี่ได้อ๋อเปิดประตูเก็บหีบโอเคเข้าใจไม่ยากแล้วเดี๋ยวนะแค่นี้เหรอไม่น่านะมีจุดอื่นอีกไหมอ่ะผมว่าเราต้องหมุนซ้ายใช่ไหมอันเนี้ยปะนี่ไงต้องหมุนซ้ายพอมาซ้ายแล้วปุ๊บอันนี้ก็ขึ้นไปแล้วก็ยังไงต่ออันนี้เป็นจุดกระจายข้างหน้านี้มันไม่มีอะไรนี่ทำไมเราหมุนมาทางนี้วะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่าว่าตรงนี้มันมีอะไรถึงให้หมุนมาอ๋อมันดำดินอยู่นี่ว่าเออแล้วทีนี้เครื่องนี้เราหมุนไม่ได้หรอทำไมถึงหมุนไม่ได้ล่ะมันต้องทางนี้ก่อนเนาะอ่ะปึ๊บเรียบร้อยแล้วเราต้องเปลี่ยนทางใช่ไหมน่าจะต้องเปลี่ยนทางเพราะว่าประตูมันเปิดเวลามันเปิดถาวรมันไม่ต้องมานั่งแบบเปิดปิดใหม่ใช่ไหมโอเคทีนี้พอมันเชื่อมกับเครื่องนี้แล้วยังไงต่อล่ะตรงนี้ไฟมันไม่เข้าแต่นี้ก็หมุนไม่ได้นะเราจะทำยังไงให้ไฟมันผ่านตรงนี้เพราะว่ามันหมุนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะแล้วคือเครื่องนี้ก็หมุนไม่ได้ด้วยเอ๊ะอ๋อผมว่าไม่ใช่นะเราจะส่งไฟมาหรือว่ามันเป็นทางนี้ต้องขึ้นปะอาจจะต้องขึ้นก็ได้มั้งเป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะว่าผมว่าไฟข้างล่างมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วอะผมว่าแบบแปลกอันนี้ก็นี่ไงเดโดกูลัสเราอยู่เดี๋ยวผมมาร์กไว้แล้วกันเดี๋ยวมาร์กไว้ในแผนที่เอาให้มันจำได้ว่าผมเก็บแถวนี้ไปจะได้จบๆกดมาร์กไว้ติดโอเคแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดอินเทอร์แอคทีฟแมปข้างหลังมันลุกช้าปล่อยแม่งลีลาเราอะลีลาจริงๆโอ้ยลีลาแล้วเราเนี่ยลีลาจริงเลยหัวไม่ติดไฟด้วยอะจัดประตูยังไม่เปิดนะแต่จริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งคิดว่าห้องนี้มีอะไรอีกอ่ะมันมีทางที่ไฟมันลงมาใช่ถูกไหมเดี๋ยวนะคือตะกี้เราแค่เปิดลิฟต์เฉยๆป่ะจุดประสงค์เราคือเพื่อแค่เปิดลิฟต์เหรอหรือว่าไงอันนี้เปิดทางเชื่อมอ๋อห้องแรกสุดโอเคเปิดทิ้งไว้ก็ได้แล้วก็ถ้างั้นทางนี้มีหีบทางนี้มีหีบหินแล้วก็มีบันทึกของทีมสำรวจจากทางสถาบัน2ด้วยไม่คิดเลยว่าหลังจากผ่านภัยพิบัติที่คาดไม่ถึงครั้งนั้นมาโบราณสถานแห่งนี้จะยังใช้งานได้ตามปกติอยู่แม้ว่านั่นจะหมายถึงว่าเราต้องระวังระบบป้องกันภายในให้ดีแต่มันก็มีประโยชน์ต่อการวิจัยของเราอย่างมากเช่นกันพบร่องรอยบางอย่างที่ผู้สำรวจทิ้งไว้ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาที่นี่ก่อนเราแล้วแต่บันทึกที่พวกเขาทิ้งไว้ไม่มีอะไรเลยนอกจากคำพูดเลวร้ายและเรื่องไร้สาระ
ซึ่งไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเราเลยที่น่าแปลกก็คือเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนดูจะสนใจเอกสารที่พบในโบราณสถานมากกว่าพวกเราซะอีกบางทีนี่อาจจะช่วยให้พวกเขาคลายการจับตามองพวกเราบ้างก็ได้มันเกิดอะไรที่นี่ขึ้นกันแน่นะแต่ตอนนี้คือผมกำลังงงพัซเซิลว่าหลังจากที่เราเชื่อมไว้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปทำห้องล่างต่ออยู่ดีป่ะวะคือเราขึ้นลิฟต์มาตรงนี้เหมือนมาเก็บหีบเฉยๆไหมเนาะโดดลงไปข้างล่างก็ได้เนี่ยไม่ต้องมานั่งขึ้นลงลิฟต์ผมกำลังงงว่าถ้าไอ้ข้างบนเนี่ยขึ้นมาเก็บหีบเฉยๆกับไปเปิดประตูเชื่อมอ่ะแล้วข้างล่างตะเกียบไฟมันเชื่อมไม่ครบไงแล้วผมไม่รู้สึกว่ามันหมุนต่อได้อ่ะลงเนี่ยคือคุณดูนะมันต้องเชื่อมสายไฟถูกไหมอันนี้มันเป็นพัซเซิลเชื่อมสายไฟแล้วคือมันทำอะไรต่อไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องกดอะไรตรงไหนก่อนหรือเปล่าข้างบนก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะถ้าเราเอาไอ้พวกนี้ออกล่ะไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าสวิตช์พวกนี้เราหมุนได้ไงเอาเสร็จหน้าบันทึกที่30เศษกระดาษที่ตกอยู่ในโบราณสถานดูเหมือนจะถูกฉีกออกมาจากบันทึกสิ่งที่เรียกว่าอโซไซต์ที่ล้อมมาจากพลังธาตุในกระแสพลังนั้นความจริงแล้วแทบจะไม่ต่างอะไรกับพลังงานธาตุเลยและไม่สามารถทำลายหลักการของธาตุได้อย่างแน่นอนเหวลึกสามารถบิดเบือนและสร้างมลทินต่อธาตุแห่งทวยเทพได้ดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วจึงกล่าวได้ว่ามีระดับสูงกว่าพลังงานธาตุแต่ในความคิดเห็นของฉันวิธีการใช้เหวลึกของผู้อาศัยในถ้ำเหล่านี้ดูจะล้าหลังไปหน่อยดังนั้นการวิวัฒนาการของพวกเขาจึงดำเนินไปในทิศทางที่ควบคุมไม่ได้ในที่สุดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้รอแม่งมาไม่หยุดเลยดิพัซเซิลก็งงแล้วอะลองงงกว่าโน้ตแม่งไม่ซ้ำกันเลยได้ไงประเด็นแต่ตอนเนี้ยที่ผมงงคือไอ้เครื่องเนี้ยมันอย่างนะคือผมกำลังสงสัยว่าทำไมเฮ้ยหมุนผิดคือผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับพูดตัวเขียวหรอกเพราะว่ายังไงแล้วมันเอาออกมันก็จะเป็นการปิดสายไฟสายไฟถูกไหมแล้วเครื่องนี้มันทำหน้าที่ยังไงอะเชื่อมต่อทำไมไฟไม่มาทางนี้วะเนี่ยคุณดูดิคือไฟมันไม่มาทางเนี้ยผมงงหรือว่าผมต้องเอาไอ้นี่ออกเดี๋ยวลองดูนะมันน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วล่ะเดี๋ยวลองเอาออกดูแล้วก็ไม่ไปอยู่ดีนะยังไงล่ะเนี่ยงงแฮะแต่ที่แน่ๆคือไอ้เนี่ยหมุนขวาไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่ามันมาเปิดประตูบานนี้ซึ่งไม่มีอะไรต่อแล้วและเราสามารถเก็บไอ้นี่มาก็ได้แต่ว่าเก็บมาเพื่ออะไรแล้วอันนี้เราต้องเชื่อมมันบอกให้เชื่อมเครื่องนี้ซึ่งทางนี้ไม่มีไฟเลยใช่มันไม่มีแบบไม่มีไฟเลยแต่แรกถ้าเอาแบบหมุนไอ้นี่เฉยๆอ่ะคือเราต้องหมุนขวาเว้ยแล้วเดี๋ยวมันจะเลี้ยวมาแล้วก็เชื่อมปุ๊บอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าผมกำลังงงว่าทำไมไอ้เครื่องเนี้ยไฟมันไม่ออกซ้ายหรือว่าผมต้องหมุนในเครื่องนี้หรอใช่ไหม
ก็ไม่ใช่เอ๊ะทำไมล่ะแต่มันไม่มีสายไฟอื่นแล้วใช่ไหมหรือมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูงวนนะตะกี้เราก็ขึ้นตามเซเล่มาตัวหนึ่งด้วยนะก็เช็คแล้วว่าข้างบนนี้เราทำอะไรไม่ได้หรือว่าเราขึ้นมาวันนี้ยังขึ้นแล้วผมงงว่ะผมงงว่าทำไมไอ้สายไฟตรงนั้นมันไม่ติดอ่ะคือเราเริ่มเปิดจากตรงนี้เราเปิดไปแล้วเพราะงั้นไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วก็ได้จุดสตาร์ทมันอยู่จากที่ลงมาข้างบนก็คือตรงนี้ต้องหมุนเครื่องนี้เหรอไม่น่าใช่อ่ะเอ้ยคือมันไม่ควรจะเป็นพัซเซิลที่ผมงงนะเนี่ยแต่ทำไมผมงงวะคือเราหมุนซ้ายอ๋อมันบั๊กเหรอคือตะกี้มึงบั๊กใช่ไหมกูเลยต้องมาหมุนใหม่ผมว่าแม่งบั๊กเว้ยตะกี้ก็ว่าอยู่แค่นี้ก็ถือว่าเราทำเสร็จแล้วแหละโอ้ยหามันบั๊กเนี่ยตะกี้คือหมุนมาแล้วไฟมันไม่ออกซ้ายเว้ยผมก็งงตั้งนานแบบว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรวะอ๋อมันต้องไปหมุนตรงนั้นใหม่ให้มันรีเซ็ตมันบั๊กเว้ยไอ้เหี้ยทำเสียเวลาโถเอ้ยไม่รู้มันนับเป็นบั๊กหรือเปล่านะหรือว่ามันจงใจให้เรารีเซ็ตหมุนอีกรอบแต่แรกอยู่แล้วไม่รู้แต่มันตลกอ่ะจริงๆนะคือในเมื่อมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกของมันแล้วมันก็ควรจะแบบถูกไปเลยแต่ไม่ใช่บอกว่าต้องมานั่งรีเซ็ตอะไรงงทำไมช่วงนี้บั๊กบ่อยจังตั้งแต่ตอนเล่นนิทรรศการเอ้ยนิทรรศการสถาบันแล้วนะที่วิ่งไปหาละมุดตรงจุดแล้วไม่เจอละมุดอ่ะแล้วพอเข้าเกมใหม่ถึงได้เจอผมว่าหลังๆบั๊กมันเริ่มเยอะแล้วท่านทูตแล้วก็ยศนาปฏิของท่านทูตเกรงว่าฉันคงเดินทางร่วมกับทุกท่านได้ถึงแค่ตรงนี้อ่ะแล้วมันทำไมอีกอ่ะบันทึกได้เขียนเอาไว้ว่าเส้นทางต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายร่างกายมนุษย์ธรรมดาคงไม่อาจทนรับได้เมื่อเข้าไปจากตรงนี้แล้วจะเป็นสนามทดสอบที่ชาวดารีในโบราณกาลใช้ทดสอบประสิทธิภาพของกลไกจักรกลภายในมีร่างจากกลต้นแบบลำหนึ่งที่ยังไม่เสร็จสิ้นดีอยู่ด้วยจากบันทึกที่ได้คัดลอกมาจากข้อความของชาวดารีได้บอกเอาว่าแม้มันจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไรแต่ที่นี่เคยถูกดัดแปลงให้เป็นป้อมปราการซุ่มโจมตีมอนสเตอร์มาก่อนพี่ลึกดีไม่ใช่เหรอเป็นถึงชาวดารีที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติแห่งมลทินแท้ๆแต่กลับสร้างกลไกเพื่อต่อกรกับมอนสเตอร์ขึ้นมาเนี่ยนะแต่ในเมื่อตอนนี้พวกเราก็ได้เปิดใช้งานระบบควบคุมทั้งหมดของโบราณสถานแห่งนี้แล้วดาว่ากลไกป้องกันของสนามทดสอบแห่งนี้ก็คงถูกเปิดขึ้นด้วยละมั้งส่วนบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าที่พวกเราจะตามหาก็คงซ่อนอยู่ในโกเลมด้านในนั้นเหมือนกันแม้ว่าฉันจะต้องล่าถอยเพราะอันตรายแต่สำหรับทุกท่านแล้วนี่ก็แค่เรื่องขี้ปฏิวแน่นอนเพื่อที่จะรวบรวมบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าให้ครบทั้งหมดฉันคงต้องขออนุญาตรอทุกท่านอยู่ตรงนี้เป็นการชั่วคราวอย่างไรเจ้าก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนนึงคำขอเช่นนี้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเป็นพระคุณยิ่งถึงนาเซจูน่าจะหนีในตาสุดท้ายอีกแล้วแต่ว่าตราบใดที่พวกเธอสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยแล้วนะอ่ะมันยังคิดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าฉันไปด้วยก็คงจะเกะกะสู้รอข่าวดีอยู่ตรงนี้จะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นกลไกจากกลของชาวดารีก็ดีมอนสเตอร์จากเดฟก็ดีสำหรับท่านทูตกับพวกคุณแล้วมันก็แค่เรื่องขี้ปะติ๋วแล้วนะเอาว่ะไอ้หมอนี่มันมองเราสูงว่ะมันมองว่าเราเก่งๆไงดิให้อภัยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวละคร NPC ตัวอื่นมันจะแบบว่าเราจะไหวเหรอแบบจะไหวเหรอพี่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่นี่มันบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นคุณน่ะชิวๆจิ๊บๆอะไรเงี้ยอ่ะได้เดี๋ยวเมื่อมองเราสักดีขนาดนี้ก็ต้องตอบแทนสักหน่อยขึ้นไปไงอ่ะมีวิธีขึ้นไหมเดี๋ยวค่อยวันหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยแล้วกัน
ความรู้การสำรวจบาเรียควาเรน่าบนดินแดนอันกว้างใหญ่นี้มีลูกแก้วเรืองแสงวิเศษที่ก่อตัวขึ้นจากพลังควาเรน่ากระจัดกระจายอยู่เมื่อโซรุชปลุกพลังแห่งควาเรน่าที่อยู่ภายในนั้นแล้วลูกแก้วเรืองแสงเหล่านี้จะแผ่ม่านบาเรียออกมาซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีของภายนอกได้ระดับนึงการกดค้างสกิลโต้ตอบของโซรุชทำให้โซรุชสามารถเรียกพลังแห่งควาเรน่าอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ม่านบาเรียคงสภาพอยู่ได้ก็คือกด E ทิ้งไว้ไม่อยากเห็นควาเรน่าเบิ่มๆทีละตามหากันเลยเห็นแต่อุปกรณ์แปลกๆตรงนั้นง่ะต้องเปิดอันนั้นก่อนนะเหรอทำไมมึงอยากได้ควาเรน่าแบบเบิ่มๆบัดดาคือลือขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะไอ้นั่นอ่ะก่อนลืมเก็บก่อนแล้วกันเผื่อมันจะนำทางเราให้ไปเจออะไรระหว่างทางด้วยอ่ะฟึบอ๋อข้างบนน่ะมันขึ้นได้แต่ว่าเราต้องหาที่โหนซึ่งที่โหนมันดันอยู่ข้างล่างซะอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่โน้ตโอเคปล่อยไปก่อนเอ๊ะไม่ต้องปล่อยสิแค่กดค้างผมไม่รู้ว่ามันจะมีการโจมตีแบบไหนมานะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันจะเป็นอะไรไปสักเท่าไหร่กันเชียวคือเราต้องทำอะไรกับมันน่ะเห็นคัตซีนแล้วแหละแต่ว่ามันคืออะไรวะมันเพื่อนมีปืนใหญ่แปลกๆโผล่ขึ้นมาด้วยอ่ะหมายความว่าเราพวกเราจะต้องยิงจากกลยักษ์ตรงนั้นน่ะเหรออืมเป็นการออกแบบที่เอาใจใส่ดีนะจินตนาการของเจ้าปุยขาวช่างล้ำเลิศจริงเมื่อครู่นาซูเลียเพิ่งพูดไม่ใช่หรือที่นี่ถูกดัดแปลงมาจากสนามทดสอบประสิทธิภาพของกลไกจากกลน่ะเพียงแค่ใครควรก็รู้แล้วว่าอุปกรณ์ที่เราปลดผนึกเมื่อครู่มีไว้เปิดใช้งานสนามทดลองแห่งนี้ไม่ว่าจะผ่านการดัดแปลงไปแต่กลไกจากกลเดิมก็ไม่ได้ถูกแยกส่วนแต่อย่างใดเรียกได้ว่าช่วยพวกเราไว้ไม่น้อยเลยถ้างั้นยศนาวติของข้าเอ๋ยฝากภารกิจการใช้งานปืนใหญ่นิวอาร์มสตรองเซลเจสอาร์มสตรองนี้แก่เจ้าด้วยฮะชื่อนี้อีกแล้วเหรอเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคือแค่กดเปิดแล้วมันยังไม่มีอะไรอย่างไว้นี่มันใช้ทำอะไรอะไว้ทำไมจู่ๆกลไกพวกนี้ถึงเริ่มโจมตีเราได้ล่ะดูเหมือนที่นี่จะมีระบบป้องกันที่พวกเราไม่รู้อยู่นะไฟนั่นที่อยู่รอบๆกำลังค้นแน่นเป็นลูกบอลแสงถ้าเปิดใช้พลังงานนี่ไม่ทันแล้วเรียบร้อยเอาชนะศัตรูนี่เนี่ยเหรอไก่กาไปเลยนะผมไล่คุณออกอ่ะไงต่อจะยิงวัวทำไมอ่ะไม่ใช่มันนั่งกังวลไปที่นี่กระจกของมันแค่นี้ไม่สามารถปิดกั้นเส้นทางควาเรน่าได้หรอกว้าวเอาอ่ะโซลุสเขาออโต้เองเลยเว้ยเราไม่ต้องคุมเขาเยสสมแล้วที่เป็นลิลูพาโปรแม็กซ์ถ้าเราบอกว่าเขาเป็นลิลูพาเขาจะโกรธปะวะตามรอจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าเผ่าพันธุ์ของโซลุสที่เป็นพูดดอกไม้กับลิลูพาที่เป็นยินเนี่ยเขาจะรู้จักกันหรือเปล่าแล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหมแบบถ้ามาพูดถึงกันและกันอะไรเงี้ยเพราะว่าไหนๆเอ้ยจริงวิ่งติดเลยไหนๆก็อยู่ในเลซายเหมือนกันแล้วผมว่าเขาน่าจะรู้จักกันนะแต่ว่าเห็นว่าถ้าดูจากเควสในเรื่องของไอบทแวะลายบิลคิสแล้วเนี่ยคือยินมันก็ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่มีวีรกรรมดีเท่าไหร่ไหมดูจากไอ้โศกนาฏกรรมที่เป็นลอที่เราอ่านผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงในทางที่ดีขนาดนั้นนะสำหรับยินแล้ววันนี้ถ้าเอาพูดดอกไม้อย่างโซลุสไปเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือเราก็ต้องเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมหรือว่า
คือไงอ่ะคืออย่างนี้เรื่อยๆเลยเหรอเสียงร่างเงียบลงแล้วดูท่าพลังกลไกจะหมดแล้วสินะต่อไปก็แค่กำจัดจากกลที่เหลือพูดได้ดีจากนั้นก็จะสามารถควบปืนใหญ่ได้อย่างสบายแล้วได้โอเคคุมได้แล้วปืนใหญ่โบราณความรู้การสำรวจปืนใหญ่ขนาดยักษ์ในพื้นที่ทดสอบของโบราณสถานเดิมทีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของกลไกจากกลแต่หลังจากเปิดใช้งานแล้วกลับมีพลังที่มากล้นเหนือจินตนาการเล็งปืนใหญ่โบราณและยิงไปที่แกนกลางของโกเลมจะสามารถสร้างความเสียหายต่อแกนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนที่โกเลมปลดปล่อยโล่พลังงานการโจมตีทำลายตรงจุดสำคัญที่อยู่ตรงมุมทั้ง3ของโล่พลังงานอย่างรวดเร็วจะสามารถทำให้โล่ไร้ประสิทธิภาพได้ก็ยิงมุมมันทำไมเพลงยังไม่จบอ่ะไหนผมต้องยิงคือไงต้องอ๋อยิงไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรอโอ้สตอมทูเปอร์ใช่ไหมคือให้เรายิงไปเรื่อยป่ะจนกว่ามันจะแตกอ๋อรัวๆเลยเนาะกดค้างไม่ได้โอเคในที่สุดรีบไปที่หุ่นยนต์ทางนั้นกันเถอะดูสิว่าจะเจอควาเลน่าแบบเบิ่มๆประดาคือลือหนาไหมมึงคาดหวังอะไรอยู่บอลอ๋อนี่ไงขึ้นได้เดี๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนเอ๊ะตอนแรกไม่มีนี่ใช่ไหมตอนแรกเหมือนมันไม่ได้มีให้เราแบบโยงตัวเองขึ้นมาเหมือนเพิ่งยังมามีตอนที่ใช่ๆผมว่าตอนแรกไม่มีเว้ยผมว่าตอนแรกไม่มีแน่ๆเลยเพราะว่ามองสักพักและไม่เห็นละมุดจะบินถึงวะถึงไม่ถึงเดี๋ยวก็รู้ไม่ถึงแต่หวนได้ไปฟึบเก็บอันนี้อันที่2จาก5กูเปลี่ยนเป็นผู้หญิงตัวสูงก็ได้แล้วก็มาร์คไว้ฟึบจะได้จำได้แต่ผมว่าเดี๋ยวระหว่างทำเควสน่าจะเจอครบแหละอีก5แบบอีก3อันที่เหลือลงกันเป็น5เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเข็มทิศมาใส่ก่อนผมกลัวแถวนี้มันจะมีหีบแอบขออนุญาตทำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นวิ่งผ่านในเรื่องแล้วไม่ได้ย้อนกลับมาอีกแล้วจะลืมแล้วมึงโหนยังไงของมึงเนี่ยนั่งโหนไม่ตรงทิศอ่ะโอเค15นี่ไงโอ้ยหีบใหญ่เลยเว้ยตรงนี้มีหีบอยู่ข้างล่างนี่ไงเห็นนะมันแอบอยู่ตรงเนี้ยอยู่แค่เนี้ยแต่ผมไม่เห็นถ้าไม่กดเข็มทิศก็ไม่รู้เนี่ยประเด็นคือถ้าวิ่งแบบสมมุติเล่นเควสจบไปรอบนึงแล้วผมกลัวว่าตัวเองจะไม่ย้อนกลับมาด้วยความเคยชินที่แบบว่าแบบโซนมันเคลียร์ไปแล้วคงไม่ต้องมาแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะคิดแบบนั้นไปแต่อันนี้น่าจะเคลียร์แล้วล่ะมั้งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวยืนตรงนี้ก่อนมีหีบอยู่ข้างหน้าทางนี้อาจจะเป็นห้องถัดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อยู่ระดับตรงนี้ไม่ได้อยู่ใต้พื้นอาจจะเป็นห้องถัดไปแหละต้องเปิดว่าแต่สรุปว่าไอ้บทเพลงก่อนหน้านี้ที่เป็นไอ้อะไรสักอย่างน่ะทุกสมุทรไทยแล้วก็อะไรมักอ่ะมันหายไปอันนึงอ่ะจำไม่ได้แล้วแต่เนี้ยเป็นนิโรธนี่เก็บนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะเก็บได้หีบอยู่ทางนี้อ่ะโอเคอ๋อนี่ไงลงหน้าเลยเศษหน้าบันทึกที่302เศษกระดาษที่ตกอยู่ในโบราณสถานดูเหมือนจะดูอ่ะโอเคควาเดน่าสามารถแปรเปลี่ยนผลกระทบของพลังแห่งเหวลึกได้ซึ่งเป็นคุณลักษณะเดียวกันกับคริสตัลลึกลับที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้แต่ในทางกลับกันอาจเป็นผลกระทบจากสิ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหยาดอมฤตก็ได้ดังนั้นความเก่งกาจของพลังแห่งควาเดน่าจึงอยู่เหนือกว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่เราเคยพบเห็นมาก่อนถึงจะไม่มีความหมายอะไรแต่หากจัดการกับพลังแห่งควาเดน่าด้วยการหลอมแบบเดียวกับอัสโซไซ
จากนั้นก็ใช้เหวลึกสร้างขึ้นทำปฏิกิริยากับจุดๆอ๋อไอ้ใช้นี่มีจุดๆด้วยนะก็คือมันเว้นว่างไว้จากนั้นก็ใช้จุดๆเหวลึกสร้างขึ้นทำปฏิกิริยากับจุดๆบางทีอาจจะสร้างพลังงานที่ยั่งยืนได้จริงอย่างที่ชาวคานเรียปรารถนาก็ได้หากสามารถเจอแหล่งที่มาและคุณสมบัติของหยาดอมฤตได้ก็อาจหาทางเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นสิ่งบริสุทธิ์สูงสุดได้เช่นรถไอติมเป็นต้นไม่รู้เสียงเข้าอ่ะนะแต่รถไอติมมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่ะเปิดมาแล้วมาเลยอร่อยกันอ่ะไปมาเลยอร่อยกันครับเออนี่ไงเนี่ยจุดแล้วโอเคเดี๋ยวนับนึงนะในห้องนี้มีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วงั้นเก็บเลยเปลี่ยนเป็นโซลูทก่อนแล้วก็ปุ๊บเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นไปได้ครบแล้ว3อันก็คือมันจะมีนิโรธแล้วก็นั่นแหละคือมันมีทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมที่เป็นอริยสัจ4อ่ะไอตอนที่บอกว่าเป็นบทเพลงอ่ะเราเก็บไป3อันเว้ยมันอยู่ในอริยสัจ4แหละแต่จำไม่ได้ว่าไหนที่มันขาดไปสมกับเป็นท่านทูตและยสนาปฏิไม่ว่าจะเป็นกลไกของชาวดารีหรือจะเป็นมอนสเตอร์จากเดฟก็คงจะขวางทางพวกท่านไม่ได้อะเอ๊ะนาเทจูน่ามานี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันยืนชมการต่อสู้อันกล้าหาญของพวกคุณอยู่ด้านนอกตลอดเลยนะฉันรีบตามมาทันทีที่เห็นว่าพวกคุณได้รับบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่ามาอยู่ในมือแล้วลำบากพวกคุณแล้วล่ะทั้งนั้นก็ส่งบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าให้ฉันเป็นคนเก็บรักษาก่อนเป็นไงถ้าเป็นแบบนี้จะพูดยังไงดีถ้าเป็นแบบนี้จะทำให้ฉันรู้สึกมีส่วนร่วมด้วยนะมั้งแต่นาเทจูน่าไม่เห็นได้ออกแรงเลยนี่นะแถมไซวานก็เคยบอกไม่ใช่เหรอว่าห้ามส่งบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าให้คนอื่นสีสวนะจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะแถมฉันศึกษาความรู้ด้านบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่ามาไม่น้อยเลยนะส่งมาให้ฉันลองศึกษาดูก่อนก็น่าจะมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องหลังจากนี้นี่นะอย่างเช่นเพราะอะไรบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรน่าพวกนี้ถึงถูกซ่อนเอาไว้ใต้โบราณสถานพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่เวลาเล่าเรื่องนะนาโซเรียจบแล้วแต่ว่าอ๋อมันมีชิ้นสุดท้ายอยู่ด้วยก็แสดงว่ามันมี4เพลงจริงๆด้วยเนาะมีอะไรก็ว่าไปอ่ะแต่ว่าอันสุดท้ายก็คืออันที่ผมบอกว่าจำไม่ได้ที่มันขาดไปอ่ะอย่างนี้นี่เองแสดงว่าสรุปแล้วคือมันมีครบเลยครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคว่าแต่อันสุดท้ายมันคืออะไรนะลืมไปแล้วเดี๋ยวไปถึงที่จุดก็คงรู้เองแหละเราน่าจะเล่นต่อกันเลยว่ามันน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยหนังสือคำสั่งที่เสียหายเนื่องจากโรงงานจากกลและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่เหมาะกับปฏิบัติการขนาดใหญ่ของกลไกเฝ้าระวังหลังจากเปิดระบบป้องกันอัตโนมัติจึงมีคำสั่งให้อพยพผู้รอดชีวิตและกลับไปยังพื้นดินเพื่อทำการต่อต้านต่อไปชวานายนริตเตอร์หัวหน้ารักษาการฮาดูระแต่หน้าชื่อแบบนี้มันเสนตนาย่านี่หว่ามีพิรุษนะหล่อน